รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยจากปณิธานอันแรงกล้าที่จะทรงลดการทำลายป่าและกำจัดแหล่งยาเสพติดยังมีมนุษยธรรมมากที่สุดพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับจึงทรงมีพระราชดำริให้ส่งเสริมให้ชาวไทยภูเขาให้มีรายได้ที่ดีกว่าการปลูกฝิ่นนั่นจึงเป็นที่มาของมูลนิธิโครงการหลวงนั่นเองครับคุณผู้ชมครับเวลาที่ไปซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วเราต้องการพืชผักผลไม้โดยเฉพาะที่มาจากเมืองหนาวคุณผู้ชมเคยสังเกตไหมครับว่าจริงๆแล้วนะฮะสิ่งเหล่านั้นหลายๆอย่างถูกริเริ่มแล้วก็พัฒนามาจากโครงการหลวงนั่นเองครับนอกจากจะช่วยให้ชาวไทยภูเขามีรายได้กินดีอยู่ดีแล้วคนไทยในภูมิภาคอื่นๆยังได้รับอานิสงส์นะครับได้รับประทานวัตถุดิบอร่อยๆในราคาที่เรียกว่าไม่แพงจนเกินไปซึ่งลิ้นติดโปรของเราในวันนี้นะครับจะนำเสนอรสชาติความอร่อยที่เราได้รับพระราชทานมาจากพระองค์ท่านกันครับเมื่อปีพุทธศักราช2512พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรชีวิตของชาวเขาที่บ้านดอยปุ๋ยใกล้พระตำหนักภูพิงราชนิเวศจึงทรงทราบว่าชาวเขาปลูกฝิ่นแต่ยากจนรับสั่งถามว่านอกจากฝิ่นขายแล้วเขามีรายได้จากพืชชนิดอื่นอีกหรือเปล่าทำให้ทรงทราบว่านอกจากฝิ่นแล้วเขาก็ยังเก็บทอพื้นเมืองขายแม้ว่าลูกจะเล็กก็ตามแต่ก็ยังได้เงินเท่าๆกันโดยที่ทรงทราบว่าสถานีทดลองดอยปุ๋ยซึ่งเป็นสถานีทดลองไม้ผลเขตหนาวของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้นำกิ่งพันทอลูกใหญ่มาต่อกับต้นตอทอพื้นเมืองได้ให้ค้นคว้าหาพันทอที่เหมาะสมสำหรับบ้านเราเพื่อให้ได้ทอผลใหญ่หวานฉ่ำที่ทำรายได้สูงไม่แพ้ฝิ่นโดยพระราชทานเงินจำนวน 200,000 บาทให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สำหรับจัดหาที่ดินดำเนินงานวิจัยไม้ผลเขตหนาวเพิ่มเติมจากสถานีวิจัยดอยปุยซึ่งเรียกพื้นที่นี้ว่าสวน 200,000 ต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าตั้งโครงการหลวงขึ้นโดยเริ่มต้นโครงการหลวงเป็นโครงการส่วนพระองค์โดยมีหม่อมเจ้าพีเสด็จรัชนีเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการในตำแหน่งผู้อำนวยการมีชื่อเรียกในระยะแรกว่าโครงการหลวงพระบรมราชานุเคราะห์ชาวเขาโดยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์รวมกับเงินที่มีผู้ทูลเกล้าถวายสำหรับเป็นงบประมาณดำเนินงานต่างๆมีเป้าหมายสำหรับการดำเนินงานดังนี้ 1. ช่วยชาวเขาเพื่อมนุษยธรรม2. ช่วยชาวไทยโดยการลดการทำลายทรัพยากรธรรมชาติคือป่าไม้และต้นน้ำลำธาร 3. กำจัดการปลูกฝิ่น 4. รักษาดินและใช้พื้นที่ให้ถูกต้องคือให้ป่าอยู่ส่วนที่เป็นป่าและทำไร่ทำสวนในส่วนที่ควรเพาะปลูกอย่าให้สองส่วนนี้รุกล้ำซึ่งกันและกันหลายคนคงรักในรสชาติของสตรอเบอรี่ใช่ไหมครับแต่คุณผู้ชมทราบหรือเปล่าครับว่ากว่าที่จะมาเป็นสตรอเบอรี่ที่เราสามารถหาซื้อได้ทั่วไปในราคาที่ย่อมเยาเนี่ยที่มาที่ไปเป็นยังไงครับเมื่อสตรอเบอรี่ยังไม่เป็นที่นิยมแพร่หลายเพราะพันธุ์ที่เกษตรกรใช้ปลูกให้ผลผลิตที่บอบบางไม่ทนทานต่อการขนส่งจึงทรงนำสตรอเบอรี่พันธุ์ดีจากต่างประเทศเข้ามาและมีพระราชดำรัสให้เจ้าหน้าที่อาสาโครงการหลวงศึกษาผสมข้ามสายพันธุ์เพื่อให้ทนทานเหมาะกับสภาพแวดล้อมเมืองไทยและให้ผลผลิตที่มากอร่อยสำคัญต้องทนทานต่อการขนส่งจึงเป็นที่มาของสตรอเบอรี่พันธุ์พระราชทานที่นิยมปลูกกันแพร่หลายในปัจจุบันทั้งพันธุ์พระราชทาน16พันธุ์พระราชทาน20พันธุ์พระราชทาน70พันธุ์พระราชทาน80นอกจากสตรอเบอรี่พันธุ์พระราชทานที่เกษตรกรทั่วภาคเหนือนิยมปลูกกันอย่างแพร่หลายแล้วนะครับจนกลายมาเป็นสตรอเบอรี่สดหรือเมนูสตรอเบอรี่ต่างๆให้เราได้รับประทานกันแบบจุใจแล้วผลไม้นะครับต่างประเทศราคาสูงเช่นพวกอะโวคาโดกีวี
หรือพีชก็ตามนะครับปัจจุบันมีให้รับประทานกันอย่างแพร่หลายและในราคาที่ย่อมเยาเนื่องจากองค์ความรู้และต้นกล้าจากโครงการหลวงที่มอบให้กับเกษตรกรนั่นเองครับความนิยมของผักผลไม้เมืองนอกในไทยเป็นช่องทางสำคัญในการสร้างรายได้ให้เกษตรกรมูลนิธิโครงการหลวงซึ่งรำลึกถึงพระราชปณิธานของพระองค์ที่ทรงต้องการสร้างรายได้ให้ประชาชนอยู่เสมอจึงหาวิธีทำให้ผลไม้เมืองหนาวเหล่านี้สามารถปลูกได้ผลผลิตอย่างดีในเมืองไทยอย่างเช่นลูกพีชที่ได้กล่าวถึงไปแล้วกีวีฟรุตเป็นผลไม้เขตหนาวถิ่นกำเนิดอยู่ในแถบตอนเหนือของหุบเขาแยงซีประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนรู้จักกันมานานในชื่อ Chinese Gooseberry แต่ได้ถูกนำไปพัฒนาและปลูกเป็นการค้าที่ประเทศนิวซีแลนด์เป็นแห่งแรกและได้เปลี่ยนชื่อเป็นกีวีฟรุตเพราะนกกีวีเป็นสัญลักษณ์ของประเทศนิวซีแลนด์สำหรับกีวีที่นำมาปลูกในประเทศไทยนั้นนำเข้ามาครั้งแรกจากประเทศนิวซีแลนด์ในปีพุทธศักราช2519ทดลองปลูกที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขางโดยมูลนิธิโครงการหลวงร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และศึกษาวิจัยพบว่ากีวีฟรุตบางพันธุ์ออกดอกและติดผลได้ดีสามารถส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกเป็นอาชีพได้ต่อมาจึงได้ขยายการศึกษาวิจัยโดยนำพันธุ์กีวีฟรุตชนิดต่างๆมาศึกษาเพิ่มเติมแหล่งปลูกที่สำคัญได้แก่สถานีวิจัยเกษตรหลวงอ่างขางและสถานีวิจัยโครงการหลวงอินทนนท์อะโวคาโดเป็นผลไม้ที่ผู้บริโภคทั่วโลกรู้จักกันดีและเป็นที่นิยมบริโภคทั่วโลกปีละมากกว่า2ล้านตันมีทั้งบริโภคสดและสกัดน้ำมันใช้ในอุตสาหกรรมทำเครื่องสำอางเพราะเป็นผลไม้ที่มีคุณค่าทางอาหารสูงอะโวคาโดจากโครงการหลวงเริ่มต้นเมื่อปี2523ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเริงได้ส่งเสริมเกษตรกรซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่าม้งที่ทำไร่เลื่อยลอยมาปลูกพืชที่ไม่ต้องการน้ำมากเช่นอะโวคาโดและมะระหวานทำให้ลดปัญหาการทำลายป่าจากการย้ายแหล่งทำไร่ไปตามลำน้ำจนกลายเป็นว่าปัจจุบันบริเวณรอบสวนแห่งนี้เป็นแหล่งปลูกอะโวคาโดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเป็นของเกษตรกร70รายรวม115ไร่ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเริง15ไร่ให้ผลผลิตอะโวคาโดทั้ง8สายพันธุ์สู่ตลาดปีละถึง100ตันทำให้คนไทยสามารถได้ลิ้มรสความอร่อยและประโยชน์จากอะโวคาโดได้ทั่วถึงในราคาย่อมเยานอกจากผลไม้เมืองหนาวแล้วผักโครงการหลวงอีกอย่างที่สำคัญต่อวงการอาหารไทยก็คือพริกหวานปีพุทธศักราช2517ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สาใหม่ได้เริ่มต้นดำเนินงานโดยร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ดำเนินการทดลองวิจัยและผลิตเมล็ดพันธุ์พืชผักเมืองหนาวขึ้นและต่อมาในปีพุทธศักราช2525ได้ส่งเสริมอาชีพให้แก่เกษตรกรชาวเขาให้มีรายได้เพื่อทดแทนการปลูกฝิ่นพร้อมช่วยอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีและส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพที่เหมาะสมโดยศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สาใหม่เป็นแหล่งพัฒนาสายพันธุ์ที่มีคุณภาพแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์และเป็นที่เรียนรู้ด้านเทคโนโลยีการปลูกพริกหวานภายใต้ระบบโรงเรือนที่สำคัญของไทยทำให้ในปัจจุบันมีชาวม้งกว่า200ครอบครัวในโครงการผลิตพริกหวานคุณภาพดีปลอดภัยราคาสมเหตุสมผลจนเป็นที่ยอมรับของร้านอาหารชั้นนำและผู้บริโภคทั่วไป